การเสวนานะคะชื่อหัวข้อนี่น่าสนใจมากๆวิธีการเลือก ICO น้ำดีในวันที่บริบทกฎหมายไทยยังไม่ชัดเจนกับคริปโตเคอเรนซีนะคะลำดับแรกค่ะดิฉันขอเรียนเชิญคุณปรินพานิพักกรรมการผู้จัดการจากบริษัท CLSA ประเทศไทยจำกัดนะคะลำดับต่อมาค่ะเรียนเชิญคุณพิพัฒน์รุ่งเรืองค่ะ CEO จากบริษัทสกายเน็ตซิสเต็มจำกัดตามมาด้วยนะคะบล็อกเกอร์ชื่อดังค่ะคุณหนูเนยนะคะคุณสิทธิพลผัดวิไลและอีกท่านค่ะไม่ได้นะคะตัวแทนจากซีมายค่ะคุณวิทยวัฒน์บุญยักษ์พิญโยค่ะเชิญค่ะคือช่วงนี้นะคะสำหรับท่านใดที่อาจจะมีคำถามก็สามารถที่จะเขียนคำถามแล้วก็ส่งมาให้บัสไปสอบถามกับพี่ๆทั้งหมดได้แล้วก็รวมไปถึงผู้ที่รับชมผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะคะถ้ามีคำถามอย่างไรก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะคำถามแรกนะคะเดี๋ยวขออนุญาตถามคุณปรินและคุณเนินก่อนอยากจะให้เล่าสถานการณ์ปัจจุบันของทางคริปโตเคอเรนซีทั้งในประเทศและต่างประเทศกันก่อนเดี๋ยวให้ทางพี่เนยนะคะเล่าของต่างประเทศกันก่อนแล้วกันนะคะเป็นไงบ้างคะตอนนี้โอเคฮัลโหลฮัลโหลดีนะฮะเสียงออกนะครับครับก็สถานการณ์ต่างประเทศตอนนี้เรียกว่าน่าสนใจคือว่าอยู่ในช่วงเรียกว่ารัฐและเจ้าและส่วนต่างๆเนี่ยกำลังทำการศึกษานั้นอยู่ก็อย่างที่เห็นช่วงที่ผ่านมานะคือว่าก็จะมีข่าวออกมาเยอะมากเดี๋ยวจะแบนบ้างเฮ้ยเดี๋ยวจะปล่อยบ้างอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราคงได้คุยกันในเสวนานี้เรื่องนี้น่าสนใจมากแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ถือว่าสัญญาณที่ดีครับเพราะว่าหมายความว่าหลายๆประเทศเนี่ยใช้เวลา 3-4 เดือนที่ผ่านมาในการพูดคุยกันแล้วก็เราจะเห็นว่าSEC หรือ CTFC พวกเนี้ยเขาก็ออกมาคุยกันเฮ้ยอย่างงู้นได้อย่างนี้นะตอนเนี้ยหลายๆประเทศเริ่มได้ข้อสรุปค่ะซึ่งส่วนตัวเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าสิ่งที่ทำลายตลาดได้ดีที่สุดคือความไม่ชัดเจนแต่ตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจคือมันชัดเจนคําว่าชัดเจนมีทั้ง2แบบบางประเทศบอกโอเคลุยเลยบางประเทศบอกว่าแบนฟังว่าแบนอาจจะดูไม่ดีแต่จริงๆแล้วส่วนตัวเนี่ยดีกว่าไม่ชัดเจนคือชัดไปเลยทางใดทางหนึ่งเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอาแต่นั้นตรงนี้ชัดเจนครับแล้วก็ประเทศที่บอกว่าโอเคเนี่ยเขาก็เริ่มมีละเฮ้ยเดี๋ยวจะ regulate นะจะมุ่งอย่างนี้ซึ่งส่วนตัวก็ถือว่าโอเคเช่นกันค่ะนะครับเพราะว่าตลาดนี้ก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นตลาดใหม่ดังนั้นหลายคนพอศึกษาแล้วเฮ้ยมันมีปัญหาจุดนู้นจุดนี้นะรัฐก็จะเริ่มมาช่วยมันช่วยดีครับซึ่งโอเคอันนี้เป็นเรื่องที่ดีครับอันนี้เป็นสัญญาที่ดีหลังจากนี้แล้วก็ตอนนี้คือมีการตอบรับที่ดีขึ้นเรื่อยๆจากเรียกว่านักลงทุนในชีพละกันหลายๆคนอาจจะอ่านข่าวนะครับคือว่ามีนักลงทุนที่รายใหญ่มากขอไม่ขอให้ชื่อละกันในระดับโลกหรือแม้กระทั่งสถาบันทางการเงินเองที่เคยออกมาบอกว่าเฮ้ยตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเป็นตลาดที่แบบหลอกลวงนะเป็นตลาดที่อย่าไปยุ่งนะตอนนี้ก็กลับคำเรียบร้อยดังตรงนี้ผมว่าในระดับตลาดต่างประเทศเนี่ยเป็นสัญญาที่ดีมากและคิดว่าน่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแบบอย่างมีนัยสำคัญภายในปีนี้แน่นอนค่ะมาทางที่คุณปรินบ้างในประเทศเป็นไงบ้างคะสถานการณ์คริปโตเคอเรนซีครับก็ต้องยอมรับนะว่ายังเป็นสัญญาณที่ยังผสมผสานกันอยู่คือถ้าใครจำได้เมื่อสักช่วงเดือนสิงหาคมปีที่แล้วท่านนายกประยุทธ์ได้มอบรางวัล Startup of the Year Award ให้กับบริษัท OMISE OMISE นี่เป็นบริษัทที่คุณดอนนี่ฮาริสันกับคุณจุนจากญี่ปุ่นเป็นพาร์ทเนอร์กันระหว่างญี่ปุ่นกับไทยนะก่อตั้งขึ้นมาถ้าเป็นบริษัทที่จริงๆแล้วค่อนข้างจะมีไอเดียครีเอทีฟและใช้ระบบบล็อกเชนทำตัวเป็นเกตเวย์นะครับแล้วก็ระดมทุนนะครับค่อนข้างใช้วิธีระดมทุนแบบใหม่แต่ปรากฏว่าภายในท่านนายกให้รางวัล Startup Award ปุ๊บเนี่ยภายในเวลาแค่1เดือนหรือ2เดือนท่านออกมาพูดค่อนข้างรุนแรงในมุมมองในเชิงลบกับเหรียญสกุลดิจิตอลหรือคริปโตว่าเป็นฟรอดว่าเป็นแชร์ลูกโซ่เป็นการโกงกินแล้วก็มีการสั่งให้ทั้งปลัดคลังซึ่งตอนนี้ก็ถูกออกไปแล้วคือพี่อูนะครับครั้งนั้นท่านก็มาด่าคริปโตซ้ำแล้วก็ให้พี่ก้อท่านวิรไทยก็มากระหน่ำพูดถึงเรื่องคริปโตในเชิงลบพอสมควรทำให้ทุกคนก็เกิดความตกใจว่านี่มันคือแชร์ลูกโซ่นี่มันคือสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปแตะต้องมันโดยที่ปรึกษาท่านนายกทั้งหมดเนี่ยลืมเตือนท่านไปเลยว่าคุณเนี่ยเพิ่งให้รางวัล Startup of the Year Award ไปเมื่อแค่เดือนกว่าที่แล้วกับบริษัทซึ่งระดมทุนผ่านเหรียญสกุลดิจิตอล ICO OMISE Coin ซึ่ง OMISE Coin ก็เป็นเหรียญที่เทรดกันเยอะได้รับการความนิยมแพร่หลายแล้วก็เป็นบริษัทที่ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่แน่นอนคือก็มีธุรกิจจริงมีตัวตนจริงเข้าไประดมทุนที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับแน่นอนว่าสวิตเซอร์แลนด์เป็นคล้ายกับเมืองหลวงอันหนึ่งก็ว่าได้ในแง่ของเหรียญสกุลดิจิตอล
อันนี้ก็เป็นโอกาสที่เสียไปทั้งในแง่สื่อ PR หรือวิธีการทำงานกระบวนการทำงานเพราะอย่าลืมว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยผมบอกสถานการณ์ก็คือว่ารัฐบาลมีความตั้งใจดีหวังดีที่อยากจะพูดเรื่อง Thailand 4.0 แต่ความเป็นจริงในการปฏิบัติจริงข้าราชการจริงทุกคนยอมรับว่าเป็น 0.4 หรือลบ -4 มากกว่าวิธีการทำงานคือรายละเอียดย่อยของการทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะผมยกตัวอย่างชีวิตจริงให้ฟังบ้านเราจริงๆแล้วเนี่ยจุดที่จะทำให้คริปโตเกิดไม่เกิดเนี่ยมันไม่ใช่เทคโนโลยีบ้านเรามีคนเขียนโค้ดไรเตอร์เก่งๆมีคนเขียนโปรแกรมเมอร์เก่งๆมีคนรู้เรื่องบล็อกเชนเก่งๆจริงๆไม่ต้องแค่บล็อกเชนนะครับเรื่อง artificial intelligence AI ปัญญาประดิษฐ์จะเป็นเรื่อง virtual reality มีอาจารย์เก่งๆหลายคนเยอะแต่บ้านเราที่มันติดก็คือสองเรื่องว่า commercialize ไม่เป็นคือเอานวัตกรรมอะไรมาทำให้มันเกิดเป็นสินค้าโปรดักต์ไม่เป็นกับติดเรื่องกฎหมายประเทศไหนก็แล้วแต่ที่มีกฎหมายเยอะหรือมีใบอนุญาตเยอะยุ่งยากก็ประเทศนั้นก็จะล้าหลังทั้งในแง่ของนวัตกรรมในแง่ขีดความสามารถในการแข่งขัน competitiveness เกาหลีทุกวันนี้เกาหลีใต้มีได้เนี่ย30ปีแล้วเขาล้าหลังบ้านเรานะครับทุกวันนี้เกาหลีใต้มี Samsung เป็นระดับยักษ์ใหญ่มี Hynix ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าคนเกาหลีเก่งกับเราเรื่องเทคโนโลยีไม่ใช่เก่งเอาแต่เก่งเรื่องการตลาดเออจะ copy ญี่ปุ่นเก่งแล้วมาทํา marketing เก่งสู้โซนี่ชนะตอนนั้นแต่เกาหลีใต้มีทุกวันนี้ได้เนี่ยเขาทำได้เพราะมีกระบวนการที่เรียกว่า regulatory guillotine คือตัดกฎหมายทุกอันที่ออกใหม่1อันเขาตัด2อันหรือ3อันอย่างน้อยต้องตัด2หรือ3อันกระบวนการที่มันทำให้ความที่ fresh ความที่สดทำให้กฎหมายเนี่ยเป็นตัวพัฒนาอุตสาหกรรมไม่ใช่แค่เป็นตัวลงโทษหรือเป็นตัว hold back หรือทำโทษคนที่ทำผิดแต่บ้านเราตรงข้ามบ้านเรากฎหมายที่มีอยู่เนี่ยมันยังใช้ในการที่เป็นตีกรอบบางคนอาจจะว่าแรงๆก็บอกว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ที่มีผลประโยชน์ตัวใหญ่ๆเสือนอนกินอยู่แล้วในกรณีฟินเทคก็แบงค์ไทยแบงค์พวกพาณิชย์ก็ถูกว่าว่ารักษาผลประโยชน์ตัวเองกีดกันหลายด้านนะครับใครจะขอใบอนุญาตเกี่ยวกับพวก e-payment อะไรก็รู้ต้องใช้ทุนนั่งร้อยกับล้านบาท200ล้านบาทก็ว่าไปทุนเยอะมากคุณระดมทุนเท่าไหร่คุณต้องเสียไปแล้วต้องมาตั้งเป็นเงินทุนในการที่ขอใบอนุญาต e-payment กฎหมายหลายกฎหมายบ้านเรามันไม่เอื้อให้เกิด 4.0 เราพูดเรามียุทธศาสตร์ชาติเรามีเป้าที่อยากจะไปแต่การกระทำในทุกสเต็ปเดี๋ยวผมคงคุยรายละเอียดเพิ่มขึ้นได้เนี่ยมันไม่แสดงให้เห็นถึงความจริงใจที่จะให้เกิดการ disrupt เพราะแน่นอนไอ้เรื่องบล็อกเชนไอ้เรื่องเหรียญคริปโตเนี่ยมันคือการ disrupt มันคือการเขย่าพวก incumbents เขย่าคนตัวใหญ่ที่เคยมีอำนาจในแต่ละองค์การอยู่มันถูกเขย่าแน่นอนครับองค์การพลังงานอนาคตไปจะโดนคริปโต disrupt ได้ถ้าเรากล้าเปิดให้มี energy trading platformนี่แหละท่านในห้องนี้คงทราบอยู่แล้ววงการการเงินไม่ต้องพูดถึงเห็นอยู่แล้วว่าเกิดขึ้นแล้วมาแล้วคำถามที่เราต้องช่วยกันถามกลับไปก็คือว่าภาครัฐพร้อมหรือยังที่จะโปรโมทและช่วยคนตัวเล็กๆรัฐบาลพูดเสมอว่าอยากจะช่วยคนตัวเล็กๆไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพื่อการพัฒนาที่มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนช่วยสตาร์ทอัพมีไทยแลนด์สตาร์ทแต่ทำทุกอย่างมันค่อนข้างจะไม่ใช่การกระทำที่โชว์ให้เห็นถึงความจริงใจที่จะพัฒนาสตาร์ทอัพหรือช่วยให้สตาร์ทอัพเกิดนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องภาษีนะครับทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าภาษีเราคงเจาะพูดต่อทีหลังได้ว่าระดมทุนผ่าน ICO รวมภาษีทั้งแวดทั้งภาษีบริษัทเข้าไปก็ 27% แวด 7% ภาษีบริษัทนี้ 20% 27% เป็นการระดมทุนที่แพงที่สุดในโลกแล้ว ICO คือเพื่อสตาร์ทอัพแล้วคุณจะทำอย่างนี้เนี่ยเพื่อสตาร์ทอัพจริงหรือเปล่านะครับก็อันนี้เดี๋ยวไปถกเถียงประเด็นนี้กันได้ว่ามันมีความละเอียดอ่อนยังไงหรือส่วนหนึ่งเห็นใจว่าสรรพากรเขาหรือทางรัฐบาลอาจจะติดบางประเด็นเรื่องอะไรบ้างแต่ในมูดในโทนทั้งหมดภาพใหญ่เนี่ยผมยังไม่ได้เห็นเซนส์ว่ารัฐบาลชุดนี้อยากทำเพื่อจะสนับสนุนในแง่ของฟินเทคคริปโตเคอเรนซีมากพอแต่กลต.สนับสนุนถ้าใครเคยคุยกับกลต.หรือแบงก์ชาติเนี่ยจริงๆกลต.เนี่ยทางคุณแก้วทิพย์สุดารองเลขาธิการกลต.เนี่ยถ้าใครเคยเข้าไปคุยกับท่านจะรู้ท่านพยายามผลักดันตรงนี้ให้เกิดนะครับให้ตัวโทเค็นตัวออก ICO ซึ่งตอนนี้เนี่ยพระสถิตกิจจาก็อยู่ในรอลงพระบรมพิธีแล้วก็จะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเงินเหรียญสกุลดิจิตอลนะคริปโตแอสเซททุกอย่างจะออกมาตุ้มเดียวเลยทำให้การที่มีตลาดซื้อขายเงินสกุลคริปโตอย่าง BX กับ TDEX ถูกต้องตามกฎหมายการที่คุณออก ICO ถูกต้องตามกฎหมายมีโทเค็นอันนี้กำลังจะออกมานะครับส่วนเรื่องภาษีก็ต้องไปคุยต่อกับทางสรรพากรกับทางกระทรวงคลังแต่ภาพใหญ่ตอนนี้ยังค่อนข้างจะคลุมเครือนะครับแต่ขอแตะนิดนึงว่าเผอิญต่างประเทศเนี่ยเขามีวิธีทำสองแบบนะครับแบบหนึ่งคืออย่างจีนคือเขาปิดเลยเราคิดว่าเขาแบนเขาไม่ได้แบนเขามีเหรียญของเขาเองเขาทำอารมณ์เดียวกับที่ทำกับ Facebook กับพวก Amazon
Google เจอ Line เจอคือแบรนด์พวกนี้ให้หมดแต่ทำของ National Champion คือสร้างe-commerce Amazon ก็มี Alibaba มาแข่งในแพลตฟอร์ม Google ก็มีไปตู้นะครับแพลตฟอร์มที่เป็น Facebook เขาก็มี WeChat มี Tencent ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในทุกอย่างในจีนมี ICO จีนก็มี NEO Coin ก็มีเหรียญสกุล ICO ของเขาที่เขาคอนโทรลรู้ KYC รู้ตัวตนรู้อะไรได้อันนั้นก็วิธีที่จีนจะเริ่มทำไปหรือจะเอาวิธีอย่างเปิดหน่อยอะอย่าไปอินเดียหรือสิงคโปร์สิงคโปร์ก็มาหลอกว่าเอาจะให้ลุยทำเต็มที่เขาโปรโมทสตาร์ทอัพเขาก็เปิด environment ที่กว้างที่ให้แข่งขันกันได้เต็มที่นะครับหรือไปอย่างสวิตเซอร์แลนด์เลยซึ่งก็โปรโมทมากเต็มที่ที่เกิดขึ้นได้อเมริกาตอนแรกก็เปิดเต็มที่แต่ทุกประเทศสังเกตดูนะคือให้กฎหมายปล่อยให้สตาร์ทอัพวิ่งไปก่อนกฎหมายไม่มีทางตามทันหรอกครับเปิดให้วิ่งไปก่อนครับแต่บ้านเราสไตล์ 4.0 บ้านเราคือปกผิดกฎหมายก่อน Uber Grab ถูกจับถูกหลอกจับก่อนนะครับคริปโตวันนี้คืนนี้ให้น้องคนนึงบอกเฮ้ยคริปโตโดนเก็บภาษีอยู่ดี1ปรมินโดนอายัดเงินอะไรบัญชีได้อะไรได้แต่ขอโทษทีนะประเทศนี้เนี่ย 4.0 บริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติไม่โดน Facebook Google Line จ่ายภาษีเท่าไหร่กี่บาทแทบจะ0ละ Google จะเป็นบริษัทเดียวที่จ่ายอยู่ 300,000 400,000 กว่าบาทซึ่งรายได้ที่เขาได้ทั้งในแง่ VAT ก็ไม่จ่ายนะไอ้ VAT ที่เราไปซื้อโฆษณาวันนี้เนี่ยสมมุติไม่จ่ายถ้าเกิด Zmine ซื้อโฆษณาหรือพิมพ์บอกจะลงโฆษณาเพื่อจะโปรโมท Zmine ICO launch วันนี้ Zmine เสียมั้ยครับลงข่าวหุ้นลงไทยรัฐลงอะไรเสียครับ 7% VAT ถามว่าไปลงโฆษณา Google Facebook เสียมั้ยไม่เสีย VATมันแฟร์ในการการเป็นธรรมทั้งระบบภาษีบ้านเราหรือบรรยากาศในบ้านเราเนี่ยผมเลยว่ากฎหมายเนี่ยมีมากเกินไปความเหลื่อมล้ำความเป็นธรรมยังน่าเป็นห่วงอยู่มากอันนี้พูดเบาสุดแล้วอันนี้ถามต่อไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาถามทางภาคเอกชนกันบ้างนะคะถามพี่โดมนะขออนุญาตเรียกพี่วิพัฒน์ว่าเป็นพี่โดมแล้วกันนะคะพี่โดมคะมองว่าทิศทางของทางบล็อกเชนในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเป็นไงบ้างในมุมมองของพี่โดมส่วนตัวได้เลยใช่ไหมครับก็ผมมองว่าคริปโตเคอเรนซีก็เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับที่น่าสนใจในเรื่องของการกระจายสูงนะครับ decentralized ใช่ไหมครับคือถ้าเรารู้ตัวเลขจริงๆของเงินในระบบของประเทศเงินฝากในประเทศไทยในบัญชีนะครับมีประมาณ12ล้านล้านบาทนะครับเงินที่ลงในกองทุนมีประมาณ6ล้านล้านบาทเงินที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ย17ล้านล้านบาทคือถ้าตัวเลขพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรครับคนที่อยู่ข้างบนเนี่ยเขาบอกว่าคนที่รวยอันดับต้นๆเนี่ยรวมๆกันเนี่ยจริงๆแค่ไม่กี่คนเนี่ยมีเงินรวมกันมากกว่าคนทั้งประเทศอีกใช่ไหมครับทีนี้คำถามคือบล็อกเชนเนี่ยมันกระจายยังไงใช่ไหมครับอันนี้ส่วนตัวผมนะเช่นทุกวันนี้เราซื้อของอะไรสักอย่างเอาเป็นแบบเซเว่นละกันอันนี้แค่แบบยกตัวอย่างนะครับทุกอย่างเนี่ยก็เข้าที่เซเว่นหมดถูกไหมครับเข้าไปที่หุ้น CPO ใช่ไหมครับแต่วันหนึ่งสมมุตินะครับเกิดที่บอกว่าเป็นบล็อกเชนเป็น ICO เป็นโทเค็นใช่ไหมครับผมทำไม่ใช่ Family Mart ผมทำเรียกว่าอะไรมินิมาร์ทอันนึงขึ้นมาผมทำ ICO ขึ้นมามีโทเค็นขึ้นมาแล้วทุกคนเนี่ยสามารถซื้อโทเค็นนี้ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการใช้จ่ายอะไรในชีวิตประจำวันของเหรียญของอะไรเนี่ยซึ่งแบบเขาเรียกว่าทุกคนมีสิทธิ์มีส่วนร่วมใช่ไหมฮะคือทุกวันนี้โอเคแหละเราอาจจะต้องไปซื้อหุ้น CPO แต่ถามว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ICO ตัวนี้มันเปิดเป็น global worldwide นะครับหมายถึงพวกตัวโทเค็นพวกบล็อกเชนมันสามารถซื้อขายกันได้ทั่วโลกใช่ไหมครับการที่เอาอย่างเช่นยกตัวอย่างเราอยากซื้อหุ้น Amazon เนี่ยหรืออยากซื้อหุ้น Facebook หรืออยากซื้อหุ้น Google เนี่ยคือมันถ้าไม่ใช่คนที่ประเทศนั้นเนี่ยต้องติดต่อทางโบรกเกอร์ที่มีความเขาเรียกว่าอะไรคอนเนคชั่นที่ต่อเขาเรียกว่าสอบต่อไปซื้อขายกับตลาดต่างประเทศได้แต่ ICO หรือบล็อกเชนเนี่ยมันคือเราสามารถซื้อได้เลยในตลาด Exchange แล้วสามารถเขาเรียกว่าอะไรโอนไปโอนมากันระหว่าง exchange ได้ทั่วโลกอะไรเงี้ยครับซึ่งเมื่อกี้ที่พูดถึงเซเว่นหมายว่าสมมติผมบอกว่ามินิมาร์ทผมเนี่ยมีการใช้ไม่ใช่เงินบาทนะครับเป็นโทเค็นส่วนตัวซึ่งทุกวันนี้เราเริ่มเห็นแล้วมีโทเค็นบาทคอยบาทฟินเทคหรืออะไรต่างๆที่พยายามออกมาใช้ในอีโคซิสเต็มของบริษัทนั้นๆถูกไหมครับซึ่งอย่างที่บอกว่าเฮ้ยถ้ามินิมาร์ทเนี้ยมีคนใช้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆหรือระบบอะไรต่างๆที่เป็นอีโคซิสเต็มของเขาเองใช่ไหมครับ
มีการใช้ utility token ซึ่งมันมี value ในตัวทุกคนคือมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะนอกจากจะเอาเหรียญเนี่ยไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือในอะไรต่างๆแล้วถูกไหมครับมันเหมือนกับว่ามีสิทธิ์ที่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับ อยู่ร่วมในอีโคซิสเต็มนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเป็น global worldwide ครับในมุมมองผมนะครับคุณแมนมีอะไรจะเสริมไหมคะเป็นเรื่องของทิศทางคริปโตเคอเรนซีนะครับก็จริงๆอย่างทางพวกผมเนี่ยก็จะได้ยินเรื่องของคริปโตเคอเรนซีตั้งแต่ปี2013แล้วนะครับก็ตอนนั้นก็ยังคำๆกับเพื่อนกันอยู่เลยว่าเอ๊ะโอเคว่าเราเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์มาเราจะเข้าใจว่าทฤษฎีเนี่ยมันจริงแต่ว่าเราก็เอ๊ะมันจะจริงหรอที่ว่าอยู่ดีคุณจะเสกทำอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วให้มันมีมูลค่าขึ้นมานะครับแต่ว่าพอมันขานมาเรื่อยๆนะครับจนถึงปีประมาณ2015 16 17เนี่ยผมว่าภาพหลายอย่างมันเริ่มชัดขึ้นนะครับผมก็คือเราจะเห็นว่าตลาดคริปโตเนี่ยมันโตขึ้นมากๆนะครับตอนที่พวกผมเริ่มทำเป็นจริงจังเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็เราเริ่มเห็นแล้วว่าทิศทางเนี่ยมันมีแนวโน้มหลายอย่างที่จะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะครับถ้าเกิดมันเป็นเหมือนกับถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของการพัฒนาคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกราฟ exponential ครับคือพอมันจะค่อยๆโตขึ้นไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันจะพุ่งขึ้นไปเร็วมากผมคิดว่าตอนนี้คริปโตก็คืออยู่จุดนั้นอยู่นะครับที่กำลังจะ take off ขึ้นไปนะครับภาพรวมก็คือขนาดตลาดค่อนข้างใหญ่ขึ้นเยอะมากนะครับผมคือตั้งแต่ปี2016 17 18เนี่ยเราจะเห็นว่าตลาดคริปโตเนี่ยจากเล็กๆเนี่ยมันโตขึ้นมาหลายเท่ามากนะครับหลายคนก็จะบอกว่ามันเป็นฟองสบู่อะไรหรือเปล่าแต่ผมเคยเปรียบเทียบให้เห็นภาพของว่าตลาดคริปโตเนี่ยมันประมาณเท่านี้เล็กๆนะครับตลาดทองคำหรือตลาดเงินจริงเนี่ยมันใหญ่กว่ามากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสหลายๆอย่างว่าถ้าวันนึงเนี่ยตลาดเงินจริงๆเนี่ยมีส่วนนึงเนี่ยที่มันไหลเข้ามาในตลาดคริปโตนะครับตลาดคริปโตเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะโตขึ้นไปได้เยอะนะครับแล้วก็จะมีทั้งการเอามาใช้ในหลายอย่างเช่นอย่างบิตคอยน์ก็จะทำเป็นแบบทองคำอย่างเงี้ยนะครับก็มีคนที่พยายามจะเสกเหรียญขึ้นมาแบบทำให้เหมือนมีมูลค่ามีขึ้นเรื่อยๆนะครับมีคนที่ผมเอามาใช้งานจริงๆในด้านเป็นแอปพลิเคชันอะไรหลายๆอย่างนะครับครับเพราะงั้นคือในภาพรวมผมมองว่ามันกำลังจะโตขึ้นแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเรามาเรื่องของ ICO บ้างนะคะถามพี่เลยค่ะพี่นะคะปัจจุบันนี้เราก็คงจะรู้นะว่า ICO มันเยอะมากประมาณการได้ไหมคะประมาณเท่าไหร่ที่มีอยู่ตอนนี้ถ้าเอาทั่วโลกเนื่องจากว่าต้องเข้าใจว่า ICO เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบไม่มีองค์กรกลางในการเฮ้ยเรามาเรส ICO เราขอถ้าองค์กรนี้ทำนะไม่มีนะครับดังนั้นเลขมันก็เลยไม่มีใครที่แบบรวมเป็นเลขเป๊ะๆมาแต่ว่าเลขที่พอจับได้คร่าวๆแล้วกันนะครับทั่วโลกเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะประมาณ 3,000 รายซึ่งจริงๆส่วนตัว 3,000 นี่คือเลขที่เขาแบบนับได้นะครับคือว่าผมว่าอาจจะมากกว่านี้อาจจะเป็น 5,000 หรือมากกว่านั้นแล้วแต่ว่า ICO ที่ raise ได้จริงๆก็สำเร็จไม่ถึงครึ่งครับครับสุดท้ายฟิลเตอร์มาตอนนี้ในตลาดก็มีมา 2-3,000 เหรียญอะไรอย่างนี้ส่วนประเทศไทยเนี่ยตอนนี้น่าจะมีประมาณ10ที่ public แล้วแล้วกันนะครับเพราะว่ามีที่ line up แล้วก็แบบมีแพลนตัวถึงปลายปีเนี่ยอาจจะเห็นถึง 50-100จากประเทศไทยถามว่าทำไมสตาร์ทอัพส่วนใหญ่ถึงมาโฟกัสในเรื่องของ ICO เพราะว่านะครับต้องเข้าใจว่าสตาร์ทอัพก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเล่นเกมสตาร์ทอัพการเรสฟันเนี่ยมันค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงคือว่าต้องไปคุยหา VC นะครับแล้วก็พอเหมือนกับดีลได้ปุ๊บก็ต้องแบ่ง equity ให้ก็ต้องมีเรื่องของแบบกฎหมายมากมายวุ่นวายเยอะแยะเลยครับดังนั้นพอเป็น ICO ปุ๊บมันเปลี่ยนทุกอย่างมันง่ายขึ้นดังนั้นก็เหมือนกับว่าเอ้ยเราก็ขายให้ใครก็ได้แล้วก็สามารถเรสฟันได้แล้วก็เหมือนกับให้เรทเขาไปนะครับซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือว่า เรียกว่าอะไรข้อดีคือนักลงทุนรายย่อยแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสตาร์ทอัพเนี่ย early stage เนี่ยนักลงทุนรายย่อยเนี่ยไม่มีทางที่จะเข้าไปร่วมลงทุนได้เลยก็จะมีแต่พวกแบบseed fund หรือว่า VC รายใหญ่เท่านั้นนะครับคราวนี้ก็คือว่าพอ ICO มาปุ๊บมันเป็น new economy แล้วก็สามารถเอาเงินไปลงแต่นักลงทุนรายย่อยได้แต่ข้อเสียคือว่าที่จบมันง่ายแล้วก็มันยังไม่มีกฎหมายควบคุมอะไรมากมายสแกมเลยเยอะมากนะครับสแกมถ้าเกิดให้แบบบวกๆประเมินเนี่ยผมว่ารวมกับอะไรที่มันเดลิเวอร์ไม่ได้รวมกับโปรดักต์ที่ไม่มีคุณภาพเกิน 90% ที่เป็นแบบนั้นดังนั้นก็เลยเหมือนกับว่ามีความเสี่ยงในการลงทุนค่อนข้างสูงแต่ถามว่าถ้าเกิดเทียบกับเรทของสตาร์ทอัพเนี่ยถามว่านักลงทุนที่เป็นตัวโปรที่ซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยเขาลง10เจ้าเขาหวังกี่เจ้าเขาหวังเจ้าเดียวแต่นั้นจริงๆแล้วเลขคล้ายๆกันแต่ว่า VC ที่เป็นตัวโปรเนี่ย
เขาค่อนข้างยอมรับได้กับการที่9เจ้าเจ๋งและ1เจ้าเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาแต่พอเป็นนักลงทุนรายย่อยเนี่ยก็อาจจะแบบเจ็บๆนิดนึงไปครับทำไมถามคุณปริญกับไปบ้างนะคะว่าการระดมทุนแบบนี้ค่ะแบบ ICO เนี่ยมันมีข้อดีหรือว่าคุณปริญมีแนวคิดยังไงบ้างคือต้องเข้าใจอย่างนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบริษัทที่มาระดมทุนผ่านทางเหรียญสกุลดิจิตอล Initial Coin Offering หรือ ICO เนี่ยมักจะเป็นสตาร์ทอัพเพราะฉะนั้นโดยเนเจอร์ของสตาร์ทอัพแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่เราได้คุยกันเนี่ยว่าสตาร์ทอัพส่วนใหญ่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มากพอและถูกค่อนข้างยากและยากมากโดยเฉพาะอย่างประเทศไทยประเทศไทยเราในนักลงทุนสถาบันส่วนใหญ่เพื่อนผมดูแลนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศค่อนข้างเยอะแล้วเป็นบอร์ดของตลาดหลักทรัพย์ด้วยเนี่ยเลยเห็นความยากลำบากว่าทำไมบริษัทเล็กๆที่อยากระดมทุนเนี่ยไม่ต้องแค่ผ่านตลาดหลักทรัพย์หรือตลาด MAI หรอกครับเขาติดกระบวนการอะไรบ้างในการที่เขาอยากระดมทุนผ่านformal way ที่มีอยู่แล้วผ่านทางตัวให้ถูกกดด้วยถูกกดกรตด้วยแล้ว mindset ก่อนเลยเนี่ย mindset ของความเสี่ยงของคนไทยมันเป็นภาพ mindset ที่ไม่ค่อยจะเอื้อต่อการให้ startup เกิดหรือ venture capital VC ในบ้านเรามันถึงไม่ค่อยมีมันเพิ่งเป็นเริ่มขึ้นเป็น mushroom head ช่วงหลังที่มี corporate venture capital CVC ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่รัฐพยายามผลักดันนะครับรัฐเดินมาขอเงินจากตลาดหลักทรัพย์มาขอเงินบอร์ดนะครับพูดง่ายๆตอนแรกคลังขอเงิน100ล้านบาทถามบอกว่าจะทำไรจะไปตั้งกองทุน CVC เป็นพวก Venture Capital กับธนาคารออมสินและธนาคาร SCB เพื่อจะช่วยสตาร์ทอัพช่วย Social Enterprise วิสาหกิจเพื่อสังคมฟังดูดีนะบอร์ดตลาดบอก100ล้านโอเคเรามีเงินเหลืออยู่ 20,000 กว่าล้านอนุมัติให้ไป100ล้านปรากฏว่าให้ทายว่าภายใน9เดือนเนี่ยใช้เงินไปเท่าไหร่มีใครทายมั้ยทายถูกได้เหรียญแซดแซดมายฟรีมั้ยเดี๋ยวเราจะต้องมีของรางวัลให้นะวันนี้มีเจ้าให้ด้วยอ่ะ9เดือนยกมือเลยค่ะผิดไม่ว่าค่ะยกมือเลยค่ะมีของรางวัลแจกด้วยนะครับประมาณการก็ได้ประมาณเอาคงไม่ต้องเป๊ะมากของรางวัลต่ำกว่า 3,000 บาทไม่ต้องกลัวอะไรมีโอ้ของรางวัลนะพูดถึงเงินที่ขอไปเนี่ยนะครับแทบจะไม่ได้ใช้เลยหรือใช้ไปแค่10ล้าน20ล้านคราวนี้พอไปถามตัวสตาร์ทอัพไปถามตัว SME เขาว่าตัวเล็กตัวย่อมเนี่ยว่าที่ไปอัพพลายไปขอเนี่ยไปขอตามองค์กรก็คือพวกองค์กรของหน่วยภาครัฐของ SME Bank ของธนาคารออมสินเนี่ยเขาก็บอกว่าติดข้อจำกัดว่าธนาคารเหล่านั้นเนี่ยขอโชว์ให้ดูบัญชีย้อนหลัง12เดือนสตาร์ทอัพที่ไหนจะมีบัญชีย้อนหลัง12เดือนนะครับแล้วไม่พอก็ยังขอคอลเลสเตอรอลดูว่ามีอะไรที่จะมาผูกพันคอลเลสเตอรอลได้ยังใช้ตัวไปจดทะเบียนสนธิสัญญาเรื่องไอเดียเรื่องIP intellectual property right อะไรพวกนั้นนะครับยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นทรัพย์สินทางปัญญาก็ยังใช้จดทะเบียนเป็นคอลลาทรัลบ้านเรายังไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นถามว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ามีไม่มีเงินนะบ้านเราเนี่ยมันมีเงินบริษัทมีเงินสดเยอะมากถ้าใครจำได้สมัยท่านอดีตนายกยิ่งลักษณ์ให้ลดภาษี corporate tax ลดเยอะนะครับบริษัทจดทะเบียนทำอะไรครับมีใครจะตอบไหมครับเงินหายไปไหนครับท่านหุ้นทราบนะต้องดีทราบนะจ่ายปันผลพิเศษspecial dividend นะได้รางวัล Set Mind Coin จ่ายปันผลพิเศษ special dividend เพราะฉะนั้นเงินเนี่ยคนไทยมองว่า R&D วิจัยและพัฒนา research and development นี่คือค่าใช้จ่ายคือ cost ไม่ใช่การลงทุนไม่ใช่ investment แต่ฝรั่งไม่มองอย่างนี้ไงฝรั่งมองว่า R&D เนี่ยคือการลงทุนเพื่อจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคตได้ถ้ายกตัวอย่างให้ฟังอย่าง Delta บริษัท Delta อยู่ตลาดหลักทรัพย์เมื่อสักปีกว่าผมจำได้เขาประกาศมาย้ำๆมาว่าเขาลงทุนใน charging station ที่ทำให้รถยนต์ไฟฟ้าได้ชาร์จหุ้นลงฮวบเลยเพราะว่าต้องใช้เงินลงทุนเยอะที่จะ build network เครือข่ายที่จะทำการชาร์จให้รถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ค้นคว้าเรื่องแบตเตอรี่ไฟฟ้าให้รถยนต์ไฟฟ้าหุ้นลงมาเรื่อยเลยโอ้โหแต่พอตอนนี้รถยนต์ไฟฟ้าตีมาหุ้นเดลต้าก็วิ่งกระฉูดกลับมาเหมือนกันคือมันเป็นอะไรที่บางทีก็ต้องคิดนะครับต้องบาลานซ์ให้ดีว่าระหว่างecosystem ของบ้านเราเนี่ยว่าเนื่องจาก venture cap on air ก็เริ่มดีขึ้นนะครับแต่วิธีการที่ evaluate หรือ mindset ของคนที่จะดูโครงการเนี่ยบางทีมันยังไม่ค่อยจะอยู่ตรงนั้นแล้ว ecosystem วัฒนธรรมบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยมี coaching หรือมี training ที่เป็นวัฒนธรรมที่ network ที่สร้างขึ้นมาแล้วอยู่ไปได้นะครับคือมันก็มีบ้างแบบสอนหลักสูตรสอนอะไรแต่กำลังดีขึ้นข่าวดีคือค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆสถาบันนวัตกรรมแห่งชาตินะครับ National Innovation Agency ตอนนี้สนช.นะครับก็เริ่มทำมากขึ้นเรื่องนี้แล้วก็เริ่มให้ฟันดิ้งเริ่มมาดูเพราะฉะนั้นผมว่าอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพของการที่จะระดมทุนอย่างนี้ได้ใน ICO ได้ในอนาคตมันถึงจะเห็นภาพที่ดีขึ้นมาทางของพี่โดนบ้างมองแล้วดูแล้วการลงทุนผ่านทาง ICO นี่มีข้อดีข้อเสียในบ้างคะครับก็ขอเรียนตรงๆเลยอันนี้ค่อนข้างตรงนะครับประสบการณ์
คือเมื่อกี้ที่ทางคุณปิ่นพูดเนี่ยใช่ไหมครับคือผมเนี่ยก็เป็น CEO ของบริษัทสตาร์ทอัพตัวนึงนะครับชื่อ Skynet System นะครับเป็นSocial Trading Platform นะครับที่มีโปรดักต์จริงแล้วมีโบรกเกอร์ใช้งานแล้วจริงในประเทศไทยที่แรกนะครับซึ่งขนาดว่ามีโปรดักต์แล้วนะมีโบรกเกอร์ใช้งานแล้วนะไปคุยกับ VC นะที่เป็น Venture Capital นะอย่างที่ทางคุณปิ่นแจ้งเลยนะครับคือออมสินเมื่อกี้ไม่ใช่ Explora ไหมครับคือผมที่ทางคุณปิ่นพูดมาเนี่ยผมคุยมาเกือบทุกที่เลยนะครับออมสินเมื่อกี้ NIA ก็คุยทุกที่คุยหมดคือเอาเป็นว่ากองทุนทุกกองในประเทศไทยเนี่ยผมคุยหมดแล้วนะครับคือแบบโอ้โหสตาร์ทอัพทำไมมันยากขนาดนี้คือเอานึกว่าถ้าไม่ใช่เราเนี่ยที่ถึงขนาดว่าแบ็กอัพเนี่ยมีเป็นบริษัทมหาชนคอยแบ็กซัพพอร์ตแต่ไม่ได้ซัพพอร์ตในลักษณะที่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยคือเป็นแค่แบบแองเจิลอะคืออยู่ในทุนจดทะเบียนของสตาร์ทอัพ3.5 ล้านนะครับถ้าสตาร์ทอัพนี่คือขั้นต่ำคือ5 ล้านบาทถูกไหมฮะคือทุกอย่างทำกฎเกณฑ์ตามสตาร์ทอัพทุกอย่างแต่คือคุยกับ VC เนี่ยยากมากยากจริงๆครับคือเขาขอสเตทเมนต์ขอโปรไฟล์ขอคือเรียกว่าอะไรอ่ะขอทุกอย่างตั้งแต่หัวจนเท้าอ่ะครับคือแล้วเขาก็ไม่ให้ด้วยคือมันค่อนข้างยากครับเพราะว่าเราต้องเป็นสตาร์ทอัพที่แบบคือมันต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรกฎเกณฑ์มันเยอะมากเลยจริงนะครับซึ่งแต่อย่างที่บอกครับถ้าเทียบกันกับการทำ ICO นะครับคือคนที่เขามองเห็นโอกาสว่าบริษัทนี้มี potential มีอนาคตมี productแล้วมียูเซอร์กำลังใช้งานจริงนะครับมีคอมมูนิตี้แล้วมีคนพร้อมใช้งานมีทุกอย่างพร้อมใช้งานมีโบรกเกอร์พร้อมใช้งานถูกไหมครับ ICO เนี่ยทำให้เขาเรียกว่าอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องเป็น VC เป็นบุคคลทั่วไปค่ะครับที่อยากสนใจอยากจะเข้ามาลงทุน ICO ใช่ไหมครับหรืออยากจะมาร่วมเขาเรียกว่าอะไรเป็นการเป็นส่วนหนึ่งใช่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเนี่ยคือต้องการช่วยแบบเพิ่มทุนให้กับบริษัทเนี่ยICO เนี่ยตอบโจทย์ได้ดีมากเยอะมากซึ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือถ้าจะทำไปถึงขนาดเทียบกับ ICO กับ IPO เนี่ย IPO เนี่ยรออีก3ปีต้องมีกำไรแบบกฎเกณฑ์จดทะเบียนอะไรให้ครบตามกฎเกณฑ์ของตลาดทรัพย์ทุกอย่างซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากใช่ครับผมเลยคิดว่า ICO เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างตอบโจทย์กับสตาร์ทอัพพอสมควรถ้าสตาร์ทอัพนั้นเนี่ยมี potential จริงนะครับมี product จริงแล้วมีอะไรทุกอย่างไม่ใช่แบบเขียนไวท์เปเปอร์มาอย่างเดียวแล้วก็ไปขายฝันระดมทุนมาบางคนถึงขนาดว่าเฮ้ยโหบริษัทนี้มันทำโปรดักต์มาแล้วเสร็จมาแล้วอะไรแล้วทุกอย่างก๊อปปี้เลยไปเขียนไวท์เปเปอร์มาแล้วก็ขอระดมทุนเพื่อที่จะมาแข่งกับบริษัทนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีอันนี้คืออันนี้คือในตลาดบ้านเราปัจจุบันนั้นก็มีการเอา ICO ไปใช้ในเขาเรียกว่าอีกแบบนึงเนาะใช่ครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนที่แบบค่อนข้างจะตรงมากเลยครับคุณปิ๊กมีอะไรเสริมไหมแต่นิดเดียวว่าเพิ่มนึงผมนึกขึ้นได้ว่า ICO เนี่ยประเด็นหนึ่งที่หลายคนอย่าลืมก็คือว่าการระดมทุนอย่าง ICO เนี่ยมันเปิดโอกาสในขึ้นความรวดเร็วความสะดวกข้อกฎหมายไม่ต้องจำกัดมากเท่าการเข้าตลาดหลักทรัพย์ IPO ผ่าน MAI หรือตลาดหลักทรัพย์เซ็ตเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือการที่คุณจะเพิ่มคนที่จะมาระดมทุนในบริษัทคุณด้วยเพราะว่าโดย definition โดยความหมายของ ICO แล้วนี่มันควรจะเป็น global คือไปทั่วโลกมันไม่ควรจำกัดให้อยู่แค่ในประเทศไทยคือถ้าคุณเป็น IPO หรือคุณมาระดมทุนเล็กน้อยเนี่ยคุณโดนทั้งข้อจำกัดนู่นนี่นั่นต่างชาติก็ยากนะครับคือเราเห็นบางท่านเนี่ยที่ออกไปโรดโชว์ ICO ช่วงนั้นก็มีนะบริษัทไทยที่ไปโรดโชว์ ICO ต่างประเทศเริ่มมีนะครับเริ่มมาลงทุนที่คิดว่าจะทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันทำให้ทั่วโลกซื้อได้แต่แพลตฟอร์มของตลาดเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยอย่าง TDAX หรืออย่าง BX เนี่ยเขาต้องปรับโครงสร้างที่เขาพร้อมที่จะให้ list ICO อย่าง TDAX จะ list ตัว JFIN Coin นะครับเพื่อนขออ้างตัวที่ ICO ที่เพิ่งประกาศไปเมื่อสัก2เดือนที่แล้วเนี่ยเขาก็ list ไม่ได้ตอนหลังเพราะว่าตอนนี้ TDAX มีมุมมองใหม่แล้วฉันอยากจะต้อง global ของพี่ตุ้มบริษัทมา list โป่งบน TDAX เขาต้องพร้อมว่าจะโดนทั้ง global และมี complexity ที่คุณต้องไปลิสต์ในตลาดอื่นได้ด้วยต้องเปิดให้เหรียญ JFIN Coin เนี่ยไปลิสต์ตลาดทั่วโลกได้นะครับและปกติมัน invite only ด้วย exchange ต้องมาเชิญให้คุณไปลิสต์เองบางทีเป็นการทำ favor กันขอ favor ว่าคุณเจ้าของบริษัทขอไปลิสต์บน exchange นี้เป็น favor ซึ่งกันและกันจะทั่วโลกคือว่า exchange จะส่ง invite หรือว่าเฮ้ยจะเอาเหรียญคุณขอเชิญมาลิสต์หน่อยลิสต์ทั่วโลกอันนี้ทีนี้คนไทยต้อง mindset ตรงนี้ต้องเกิดขึ้นก่อนว่ามันจะเริ่ม global แล้วด้วย
นะครับแล้ว mindset อีกอันนึงที่ผมคิดว่าที่น่าสนใจกับสตาร์ทอัพและอนาคตเวลาลงทุนในพวก ICO เนี่ยต้อง mindset ที่หนึ่งว่าความเสี่ยงยังสูงมากอยู่และสตาร์ทอัพส่วนใหญ่ก็ล้มก็มีแต่คนไทย mindset ที่ว่าล้มแล้วล้มอีกหรือล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกคนไทยต้องไม่ทำโทษหรือไม่ไปดูถูกหรือเหยียดหยามหรือตำหนิว่าตอนนี้คนไทย mindset คือมองลบแล้วมันเด็กสอบเข้าห้องคิงไม่ได้เข้าห้องควีนไม่ได้สอบตกแย่แล้วเป็น failure เป็น fail คนทำกิจการ fail จริงนักธุรกิจเก่งๆระดับโลกเนี่ยมันสอบตกมันเฟลมันล้มมากี่รอบแล้วก็ไม่รู้แล้วแล้วล้มแล้วล้มอีกไอซีโอบางตัวจะเจ๊งก็ได้แต่เจ๊งมาสองรอบแล้วตัวที่3ที่4กลายเป็นโอ้โหขึ้นกี่ร้อยเท่าก็เป็นไปได้คราวนี้อันนี้คือเรื่องความเสี่ยงแล้วว่า ICO มันก็มีตรงนี้มาถ้าเป็นเสน่ห์และความท้าทายในการต้องเป็นแก้ที่แบบไมเซ็ตนิดนึงนะคะถามกลับมาที่ทางซีมายเล่าทำไมถึงเลือกวิธีของการลงทุนโดยใช้ ICO ครับก็ที่เราเลือกทางด้าน ICO เนี่ยจริงๆก็คือทั้ง3ท่านเนี่ยพูดเป็นข้อที่จริงหมดเลยนะครับคือตั้งแต่ว่า1คือมันไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนนะครับไม่ต้องแบบถ้าเกิดเราทําในระบบหมายถึงว่าอาจจะเป็นเรื่องของการออก IPO อะไรเนี่ยมันต้องใช้หลายปีนะครับผมแต่ว่า ICO เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าสามารถทําได้เลยนะครับแล้วก็การเข้าถึงเงินทุนหลายอย่างเช่นเงินกู้อย่างเงี้ยครับสตาร์ทอัพเนี่ยโอกาสน้อยมากนะครับพวกผมเนี่ยตอนที่เริ่มทํากันสักแรกๆก็พยายามที่เอาเงินเก็บทุกอย่างมาใช้สักพักนึงก็เริ่มมองเรื่องเงินกู้นะครับมีการไปคุยกับธนาคารก็อย่างที่บอกครับก็คือเพื่อความสเต็ตเมนต์ย้อนหลังนะครับความถ้าเกิดต่อให้มีนะครับก็มีอาจจะมีไม่ถึง12เดือนนะครับผมเพราะว่าเรามองเห็นว่าอนาคตว่ามันโตแต่ว่าเราอาจจะเริ่มทำแบบที่มีสเต็ตเมนต์ที่จริงจังไม่ถึงนะครับแต่ถ้าเกิดทิ้งโอกาสไปก็ไม่คุ้มต่อให้มีเนี่ยทางแบงก์เขาก็พูดกับตับตรงว่าเขาประเมินความเสี่ยงธุรกิจไม่ถูกนะครับก็การปล่อยกู้จะยากนะครับพวกผมก็คือมีจุดหนึ่งที่ผ่านว่าเรารูดบัตรเครดิตกันนะครับมีเท่าไหร่ก็เต็มวงเงินเลยซึ่งอันนี้อย่าทำตามทำจริงมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ว่าอย่างพวกเราเนี่ยพอพวกเราเชื่อมั่นอะไรมากๆเนี่ยพวกเราก็เป็นแบบสุดทางกันนะครับทีนี้เนี่ยคำถามคือ ICO เนี่ยมันง่ายอย่างเดียวจริงๆหรือเปล่าจริงๆข้อดีก็คือง่ายครับแต่ว่ามันก็ต้องแลกกันหลายอย่างก็คือหนึ่งก็คือเรื่องความโปร่งใสนะครับเพราะว่า ICO เนี่ยคือพื้นฐานของบล็อกเชนคือเรื่องความโปร่งใสเราต้องตรวจสอบได้นะครับเราทำอะไรไม่ใช่ว่าเราพูดเราเขียนในกระดาษแล้วเราไม่มีอะไรที่โทรมาเป็นหลักฐานนะครับเราบอกเราออกบล็อกเชนเท่านี้เท่านั้นนะครับเรามีตัวเป็นเรามีตัวที่เหมือนว่าถ้ายืนยันผ่านบล็อกเชนได้ไหมทุกคนเข้าไปดูว่าเราพูดว่าเราออกกี่บล็อกเชนจริงไหมเราพูดว่าเรามีการเผาบล็อกเชนจริงเรามีฟังก์ชันการเผาไหมนะครับหรือว่าอย่างที่เราบอกว่าบล็อกเชนส่วนที่เป็นของโฟลเดอร์เนี่ยเราจะล็อกไว้3เดือน6เดือน9เดือน12เดือนเนี่ยเรามีการล็อกจริงไหมซึ่งอย่างถ้าเกิดเป็นของทางทีมใหม่จะมีการเปิดเผยข้อมูลพวกนี้ทุกอย่างนะครับเรามีเป็นสมาร์ทคอนแทคนะครับที่ทุกคนเข้าไปอ่านเราจะเห็นว่าเราพูดเหมือนกันขออธิบายเพิ่มเติมคำว่าสมาร์ทคอนแทคนะครับคือเรามองว่าถ้าเกิดปกติเวลาเราจะสัญญาอะไรกับใครสักคนนะครับเราจะเขียนเป็นสัญญาใช่ไหมคอนแทคคนเขียนสัญญาก็คือนักกฎหมายนะครับมีเราก็ทุกคนก็อ่านสัญญาปุ๊บถ้าเกิดมีใครคนนึงเกิดผิดไม่ทำตามสัญญาเราก็ไปฟ้องศาลหรือว่าไปกระบวนการยุติธรรมอะไรต่างๆนั่นคือกฎหมายในโลกความจริงแต่ในสมาร์ทคอนแทคเนี่ย เราเขียนไม่ได้เขียนโดยนักกฎหมายแต่เขียนโดยโปรแกรมเมอร์นะครับเราใช้โลจิกในการเขียนว่าเราจะทำอะไรนะครับมีพันล้านเหรียญที่ไมโครเคนมีการส่ง500ไปล็อกไว้พวกนี้เราเขียนผ่านสมาร์ทคอนแทคหมดทุกคนแปลสัญญาก็คือก็เป็นโปรแกรมเมอร์ที่ทุกคนอ่านตรวจสอบได้เหมือนกันทั่วโลกนะครับแล้วก็ถามว่าใครเป็นคนบังคับใช้นะครับก็จะมีตัวเป็นเขาเรียกว่า virtual machine นะครับก็คือเหมือนว่าทำหน้าที่เหมือนศาลครับก็คือเราเขียนอะไรมันก็จะประมวลตามโลจิกนั่นคือมันไม่มีทางที่จะทำนอกเหนือจากโลจิกได้นะครับอันนี้คือเรื่องความโปร่งใสนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของการที่ไม่มีตัวกลางเนี่ยเขาไม่มาควบคุมเราก็จริงในขายตัวกลางเนี่ยก็ไม่มีใครมาปกป้องเรานะครับคือหมายถึงว่าถ้าเราทำอะไรผิดพลาดในโลกของบล็อกเชนเนี่ยมีคนพร้อมจะลงโทษเราเสมอนะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นอย่างอาจจะมีบางรายละเอียดนะครับทำโลจิกผิดนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเขียนโปรแกรมผิดหรือว่าเขียนคอนแทคผิดอะไรหลายๆอย่างนะครับก็จะมีแฮกเกอร์เข้ามาแฮกข้อมูลไปเลยนะครับแฮกไปก็ไม่สามารถตามอะไรได้ไม่สามารถเรียกร้องอะไรจากใครได้นะครับไม่มีคนควบคุมแต่ก็ไม่มีคนปกป้องเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการที่เราออก ICO เนี่ยก็ต้องมั่นใจว่าเนี่ยเรามีความรอบคอบในส่วนนี้นะครับครับผมประมาณนี้นะคะเราได้ฟังสำหรับผู้ที่ต้องการเงินมาระดมทุนมาก่อตั้งละเรามาฟังเรามาถามดีกว่าว่าถ้าเราเนี่ยหลายๆคนที่แบบอยากจะเอาเงินมาลงทุน ICO อย่างเงี้ยค่ะพี่เนยนะคะคุณปิ่นพี่โดมแล้วแมนเนี่ยค่ะสามารถที่จะแบบแนะนำหรือว่าให้เทคนิคยังไงว่าจะเลือกการลงทุนใน ICO บริษัทไหนดีดิฉันได้เลยค่ะเอาไงดีคะเรียนเลยได้ค่ะพี่เนยก่อนก็ได้ค่ะโอเคครับสำหรับการลง ICO ต้อง
ถึงแม้เราจะอยู่ในงาน IPO ตอนนี้แต่ว่าเราต้องรีมาร์คไว้อย่างนึงเลยเสี่ยงมากไม่ได้หมายถึงไอ้ที่ตอนนี้นะหมายถึงว่า IPO ตลอดทั้งตลาดเสี่ยงมากเพราะว่าต้องให้เข้าใจครับว่าสามารถ IPO คนที่เขาเรสเนี่ยเขาอยู่ในสเตจไหนซึ่งหลายๆคนเขาจะเทียบกับ IPO แต่จริงเพราะว่าคำมันคล้ายกันแต่ IPO เนี่ยสเตจเขาคือเขาได้รายได้กี่พันล้าน IPO ส่วนใหญ่อยู่ที่4สเตจครับซึ่ง4คือแบบยังไม่มีโปรดักต์ด้วยซ้ำมีกระดาษ white paper 20แผ่นเราสามารถในโลกสตาร์ทอัพเนี่ยขอ10ฟันเขาขอเท่าไหร่เขาขอ500,000 เหรียญล้านเหรียญนี่เยอะแล้วนะอะไรเงี้ยครับพอมาโลก IPO ปุ๊บขอ50 ล้านเหรียญจ้าอะไรอย่างนี้ดังนั้นความเสี่ยงของมันเกิดขึ้นว่า เราไม่รู้เลยว่าโปรดักต์นั้นอ่ะมันจะเป็นยังไงในอนาคตนะครับเพราะว่ามันยังไม่เกิดขึ้นมาถ้าเกิดอย่างในตลาดหุ้นเนี่ยเข้าก่อนเข้า MAI ได้หรือเข้าเซ็ตได้ใช่ไหมแล้วเราก็สามารถดู PE ได้ดูได้ว่ารายจ่ายรายได้อะไรเงี้ยเพิ่มลดเท่าไหร่ทุกควอเตอร์ดูได้หมดนะครับดังนั้น ICO เนี่ยงงเลยพอซื้อปุ๊บงงเลยจะดูไงดีคราวนี้เพราะไม่เหมือนกันนะครับคำแนะนำผมเลยคือว่าก่อนจะมาเล่น ICO เนี่ยให้เข้าใจก่อนว่ากลไกตลาดของ ICO มันเป็นยังไงเพราะว่ามันค่อนข้างจะไม่เหมือนกันอย่างอื่นถามว่าสำหรับผมเนี่ยผมว่าค่อนข้างคล้ายกับ Kickstarter ละกันน่าจะใกล้เคียงที่สุดก็คือว่าการที่เอาลงเงินไปเราเพื่อได้ของมาแต่ถามว่าของที่ได้ใน IPO คืออะไรคือโทเค็นถึงมันจะเป็นดิจิตอลก็ตามนะครับแต่ว่าขอให้นึกแล้วกันเราได้โทเค็นเป็นเหรียญมาและอันนั้นคือการขายขั้นที่1คือเจ้าของ IPO ขายมาแล้วเราก็เอาเงินให้เขาไปเราก็ได้เหรียญมาคำถามคือแล้วมีเหตุผลอะไรล่ะที่คนอื่นจะซื้อโทเค็นที่เราถือมาได้ถืออยู่ตอนนี้น่ะอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องมองเข้าไปในเชิงลึกให้ได้ครับว่าแล้วโทเค็นที่เขาขายมาให้เราแล้วเนี่ยเรามันจะมีเหตุผลอะไรที่คุณอื่นจะซื้อต่อไปอันนี้คือเป็นอย่างแรกที่ต้องมองหาเลยนะครับว่าใน IPO นั้นๆเนี่ยจะมีมูลค่าในอนาคตเท่าไหร่เนี่ยขึ้นอยู่กับเหตุผลนี้เป็นหลักเลยแต่เราก็อย่างเช่นนะครับอนาคตเนี่ยมองเลยปีหน้าจะมีผู้ใช้เข้ามา1 ล้านคนแล้ว1 ล้านคนทุกคนต้องซื้อโทเค็นไม่งั้นใช้บริการไม่ได้อันนี้โทเค็นถามว่ามีกำลังซื้อไหมมีเหตุผลแล้วว่าทำไมเขาต้องซื้อโทเค็นเราอันนี้โอเคครับก็โทเค็นมูลค่าก็จะขึ้นได้หรือถ้าเกิดมีโมเดลที่ว่า buyback ก็คือว่าเอาธุรกิจที่มีกำไรจริงๆเนี่ยเอากำไรมาซื้อโทเค็นกลับก็มีกำลังซื้ออันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมโทเค็นถึงจะราคาขึ้นได้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องมองให้ออกนะครับว่าโทเค็นแต่ละอันเนี่ยมันจะมีมูลค่าได้อย่างไรนั่นเองคำเตือนในตอนนี้คือว่าต้องดูทุกอย่างให้ดีครับคือทีมโอเคไหมคอนเนคชันดีไหมมาร์เก็ตติ้งเป็นยังไงธุรกิจเนี่ยมันเกี่ยวกับโทเค็นแค่ไหนบางคนเนี่ยทำธุรกิจแต่ไม่เกี่ยวกับโทเค็นเลยคือขายโทเค็นเพื่อเอาเงินแล้วก็เอาเงินไปทำธุรกิจของตัวเองอันนี้มีเยอะด้วยครับขอให้ระวังด้วยแล้วก็ถามว่าผมพรีเฟอร์อะไรผมพรีเฟอร์ธุรกิจที่แบบเหมือนมีอยู่แล้วประมาณว่ามีโปรโตไทป์หรือว่ามีอย่างน้อยคือมีอะไรที่รันขึ้นมาแล้วอย่างน้อยก็เทสเน็ตหรือว่าอย่างเนี้ยอ่ะก็มีเหมือนไม่เห็นละ15,000 การ์ดอย่างเงี้ยผมพรีเฟอร์แต่ว่าถ้าเกิดอะไรที่แบบมีแค่กระดาษขึ้นมาเนี่ยอันนี้ผมก็จะแบบมองหลายอย่างมากละเพราะว่าก็เจ็บมาหลายตัวแล้วเหมือนกันอะไรนะครับก็ประสบการณ์บอกนะแล้วก็สำคัญสุดท้ายเลยสำคัญเลยคือว่าลงเท่าที่เสียได้เท่านั้นบางคนนี่แบบเอาอินครับจะเอาแลมโบ้ฮะตอนนี้ซื้อแต่ขยายเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ประมาณนั้นคือว่าถ้าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเข้าใจคือว่าดูให้เข้าใจว่ามันเสี่ยงมากแต่ว่าถ้าเกิดคุณเข้าใจมันผมว่ามันก็สามารถทำธุรกิจทำกำไรอยู่ตรงนี้ได้เหมือนกันครับก็ต้องยอมรับความเสี่ยงนิดนึงนะคะอยากให้คุณปินบอกนิดนึงถ้าเจอแบบบริษัทที่มันมีถ้าเราไม่รู้ว่า white paper เนี่ยมันจริงไม่จริงเนี่ยคุณปินมีคำแนะนำไหมไม่มีค่ะในการลงทุน ICO ค่ะคือจริงๆเวลาลงทุนในอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าในหุ้นนะผมว่ากฎเกณฑ์ที่ผมพยายามใช้นี่แหละคือ ICO ผมเล่าเรื่องสั้นนิดหนึ่งให้ฟังซึ่งตลกดีแล้วผม mindset เรื่องการลงทุนเนี่ยผมก็ใช้ประสบการณ์ส่วนตัวบางส่วนที่เคยเจอมาเพราะผมลงทุนตั้งแต่สมัยตอนอยู่มหาวิทยาลัยที่เรียนที่อังกฤษแล้วช่วงผมทำงานอยู่ที่อังกฤษและฮ่องกงเนี่ยผมได้มีโอกาสเมื่อ8 ปีกว่าที่แล้วเนี่ยไปสัมมนาที่ซานฟรานและเป็นสัมมนาที่น่าสนใจมากเพราะเราไปพูดเรื่อง emerging market เราไปพูดในฐานะที่เป็นตัวแทนของ Credit Lion ใน CLSA เป็น top broker ในเอเชียในฝั่งนี้ผมก็ไปพูดที่ซานฟรานที่นาปาวาเลคาเนรอสอินยังจำได้เลยใครชอบไปดื่มไวน์นะป้าวาเล่ไปนั้นคาเนรอสอินสวยมากปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยหนึ่งในคนที่เป็นคนจัดงานเขาให้รางวัลเขาให้ขอบคุณ thank you speaker เขาอ้างว่าเขาเป็นหนึ่งในคนที่เขียน white paper ของซาโตชินาคาโมโตะซาโตชินาคาโมโตะเนี่ยมีหลายคนผมว่ายังต่ำเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดที่เขาอ้าง
คือเป็น developer ทั่วโลกมารวมตัวกันประมาณ50กว่าคนเขาอ้างว่าเขาเป็นหนึ่งในนั้นแล้วเขาก็บอก8ปีกว่าที่แล้วนี่เขาบอกว่าโอ้มากกว่า8ปีกว่าเกือบจะ9ปีแล้วเขาให้เหรียญ Bitcoin เป็นรางวัลเขาให้4เหรียญผมหัวเราะแล้วก็โยนทิ้งในห้องนั้นโยนทิ้งเสียดายมากทิ้งเลยผมคิดว่า Bitcoin ไอ้เราก็คิดเหมือนคนในสัมมนาวันนั้นก็ขำๆมีคนพูดเรื่องเทคโนโลยีวันนั้นแน่นอนมันอยู่ซานฟรานเราไปทัวร์ต่อไป LA ไปดู Silicon Valley ไปดูอะไรแต่วันนั้นนี่ไม่มีใครคิดเลยแล้วทุกวันนี้คนนี้นี่ก็หายไปแล้วคือติดต่อไม่ได้แล้วนะครับอีเมลที่ได้มาคือหายไปเลยแต่ณวันนั้นนี่วันนั้นคนนี้คนหนึ่งในโคออร์แกไนเซอร์เนี่ยของไอ้งาน Pacific Pension Institute เนี่ยผมจำไม่มันลืมเลยเพราะมันให้4เหรียญ Bitcoin เป็นชิปแล้วเป็นให้เปิดโปรแกรมนั่นเปิดนี่ผมก็ขำแล้วก็ล้อกันเล่นโจ๊กกันเล่นมาดื่มไวน์ว่าเป็นมาไม่ได้แล้วผมเรียนรู้นี่เพราะอะไรเพราะว่าสมัยผมยิ่งอายุน้อยลงไปคือตอนที่ผมเริ่มทำงานปี1999คศ1999ก็คือ2542 2ปีหลังต้มยำกุ้งคราชตอนนั้นผมทำงานที่ Merrill Lynch ที่ลอนดอนที่อังกฤษเราก็เริ่มเก็บเงินได้ตอนนั้น World Wide Web มาละ www. โหผมไปกินข้าวกับพี่อาบีฮาดุลลาวิจิตเป็นลูกครึ่งไทยอิหร่านเจ้าของบริษัทชื่อ Magic Moment ชื่อดีนะ Magic Moment MMI จดทะเบียนอยู่ที่ลอนดอนลงทุนอยู่ในเอตลาด AIM หรือตลาด AMI บ้านเราที่ลอนดอนไปกินที่ร้านอาหารเป็ด Four Seasonด้วยความบังเอิญของโชคชะตามากผมนำเข้าเป็ดโฟลิซันในเมืองไทยนะครับอันนี้ฝากโฆษณาใครชอบไปกินได้ปรากฏว่าผมก็นั่งกินข้าวกับพี่อาบี้ที่ร้านเป็ดโฟลิซันกับพี่แคมพี่กำทนจัตุรจินดาเป็นโบรกเกอร์อยู่คาสโนฟก็นั่งคุยกันเฮ้ยเวิร์ลไวด์มันมาแน่อินเทอร์เน็ตบูมแน่นอนเป็นทีมใหญ่ผมจับทีมเพราะนั้นเราลงทุนอะไรผมมาแล้วอันแรกคือทีคือทีมจับทีมไม่ถูกว่าอะไรมันจะมาเราจับทีมถูกว่าอินเทอร์เน็ตมันจะมามันบูมสิครับมันบับเบิ้ลเลยเราจับทีมถือว่าไซเบอร์ซิเคียวริตี้จะมาตั้งแต่ปี2542นะตอนที่คนมาพูดเยอะเรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี้สำคัญมากพอคอแตกมันลงทุนตั้งแต่25ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วผมซื้อหุ้นบาลติมอร์เทคโนโลยีตอน5ปอนด์จำได้ซื้อหุ้นแมจิกโมเมนต์ตอน12เซนต์12เพนเพนนีอังกฤษ12เพนขึ้นไป15เพนโอ้โหผมนึกว่าขึ้นแล้วภายใน2เดือน3เดือนร็อกสตาร์บาลติมอร์จาก5ปอนด์กว่าขึ้นไป7ปอนด์กว่าเวิร์ดโวเดอร์โฟนเริ่มประมูล 3G ขึ้นจากสัก100กับเพน1ปอนด์ขึ้นไป400ก็คือ4ปอนด์โอ้โหนึกว่าเริ่มทำถูกหมดแล้วพอจากปี99ปุ๊บเราเริ่มเก็บโบนัสซื้อเพิ่มสิครับตอนนั้นพอดอทคอมบับเบิ้ลมันฮิตเราปั้ง2001นะครับก็คือ4ปีหลังต้มยำกุ้งมันเริ่มดอทคอมบับเบิ้ลหลายท่านคงอายุมากพอที่จำได้ตอนนั้นที่เกิดแต่เมืองไทยไม่กระทบอะไรเพราะ2001เมืองไทยโอเคปลอดภัยก็ฟื้นจากวิกฤตต้มยำกุ้งนะแต่เป็นความเจ็บที่เงินที่ผมเซฟไว้กับโฟนนะผมได้จากแบงก์แล้วนะหายไปเกือบหมดแมจิกโมเมนต์นี่มันเหลือนาสตี้โมเมนต์ดิซาสเตอร์โมเมนต์มันลงจาก15 16 17ลงมาเหลือแค่1เซนต์1เพนต์แล้วถูกเทคโอเวอร์บัลติมอร์เทคโนโลยีเหลือ5เพนต์ถ้าจะเจ๊งโอ๊ยตัวอื่นผมประวัติถ้าเล่าให้ฟังอีกยาวนะงานคงไม่จบแต่ที่ตลกก็คือว่าเพราะความรู้สึกอันนั้นเนี่ยทำให้ผมส่วนตัวรีเจ็คบิตคอยน์ตั้งแต่โมเมนต์แรกเลยพวกมันพรีเซนต์ปุ๊บเนี่ยเรามองแล้วบล็อกเชนมาแน่เราเห็นด้วยกับระบบนะระบบที่มันเริ่มตลาดตอนนั้นอีเธเรียมอีกคนหนึ่งวิทาลิกนี่เพิ่งมาเมืองไทยวิทาลิกพูดคำหนึ่งสนใจมากคนถามว่าตอนนั้นที่สกาล่าวันนั้นว่าไปกินข้าวต่อที่ร้านก๋วยเตี๋ยวข้างบอกเฮ้ยวาลูอีเธเรียมจะไปเท่าไหร่ให้ทายเขาตอบว่าไงดาวเลยครับแสนหนึ่งแสนเหรียญนะแสนเหรียญคิดว่าไปเท่าไหร่ตอบไม่ได้โอกาสมีสูงที่จะไปศูนย์ zeroนี่คือ Vitalik founder ของ Ethereum ที่มาเมืองไทยตอนนี้จัดงานใน Bitcoin Center จัดที่ปรากฏศูนย์แต่ว่าเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนชีกี้นิดหน่อยนะต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนนิสัยแบบกวนนิดนึงแล้วโจ๊กๆนิดนึงแต่เขารู้หรอว่าไอ้พวกสตาร์ทอัพแนวนี้เนี่ยมันจะมีเจ๊งเยอะมากมันจะ ICO จะไปศูนย์เยอะมากแต่พวกที่รอดนะครับแล้วมีธีมที่ถูกต้องธีมที่นี่ที่คุณอาจจะมอง cloud funding คุณอาจจะมองเป็นไอ้ cloud computing อาจจะเป็น AI อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ social network คุณเห็น Telegram นะระดมทุนได้ไปตั้ง 1.5 billion US dollar อาจจะเป็น Zmine ที่เป็น scale ได้แล้วคือมันมีโอกาสที่ธุรกิจคุณต้องดูว่าธีมใช่ไหมธีมใช่เสร็จปุ๊บคุณดูว่าทีมใช่ไหมอย่างที่เราคุยกันเนี่ยธีมใช่ไหมทีมมีประสบการณ์มีอะไร startup ส่วนใหญ่ที่สำเร็จเนี่ยไม่ใช่เด็ก teenager ที่ออกมาจาก Mark Zuckerberg ออกมาจากStanford หรือ Harvard นั่นคือแบบโอ้โหเป็นวันเดอร์ซิลเลียนที่เกิดขึ้นอย่างนั้นที่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นสตาร์ทอัพที่มีประสบการณ์บ้างคือเคยทำงานบริษัทใหญ่บ้างเคยทำตัวเองบ้างเคยลองผิดลองถูกเคยเจ๊งมาแล้วบ้างเคยอะไรบ้างคล้ายๆกับ Bajaj Finance ในอินเดียนะครับเจ้าของก็เคยอยู่ Goldman Sachs Citibank แล้วไปพาร์ทเนอร์กับพวกเทคโนโลยีเก่งๆเขาจะมีพาร์ทเนอร์ที่ดีนะผู้มีทีมที่ดีพอมีทีมใช่ละมีทีมใช่ละอย่างที่พี่พูดถูกเมื่อกี้คือ transparency มีไหมตรวจสอบได้ไหมโปร่งใสไหมมี road map ชัดเจนไหมคุณสามารถ
คล้ายๆกับเหมือนกับเป็นถึงแม้คุณไม่ใช่ IPO คุณไม่ต้องรีพอร์ตผู้ถือหุ้นทุกๆไตรมาสหรอกคุณโชคดีแต่ถ้าคุณทำได้มันมีโรดแมปมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆมีความโปร่งใสในเรื่องบัญชีหรือ transparency ในการที่คุณทำได้มันก็จะยิ่งทำให้เกิด trust อีกทีสำคัญมากคือ trust คือความเชื่อมั่นที่มันสร้าง network สร้าง community ขึ้นมาและที่สำคัญมากกว่านั้นคือ token network effect token ที่คุณมีเนี่ยมันไปขับเคลื่อน network effect ที่เกิดขึ้นได้ไหมคุณต้องถามเจ้าของเพราะว่า token ที่คุณซื้อไปเนี่ยแน่นอนแหละคุณจะเอาส่วนหนึ่งในการ verify วัฏจักรเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรแต่มันทำให้เกิด developer เพิ่มมากขึ้นไหมในตัวระบบนั้นอย่าง Ethereum ที่มาเมืองไทย Vitalik ยอมมาเมืองไทยเพราะอะไรเพราะเริ่มจะสร้าง scale แล้วเริ่มจะสร้าง developer ใน Ethereum backbone ต่างๆมากพอเขาเริ่มสร้างอย่าเรียกว่าสาวกเลยเรียกว่าทีมของพวก IT computer ที่ programming ที่มาทำ developer พวกนี้มากพอแล้ว developer intern ก็เพิ่ม contributor เพิ่มคนใช้เพิ่ม investor แล้วมันจะเป็นวัฏจักรที่ token network effects คุณถามดูว่ามันเกิดตรงนี้ขึ้นไหมโทเค็นนั้นแบ็กโดยบล็อกเชนไหมแล้วเทคโนโลยีบล็อกเชน enable คุณในธุรกิจนั้นเนี่ยให้ทำอะไรที่มันภาษาเรียกว่าคือดีกว่าเทคโนโลยีที่มีปัจจุบันไหมผมเพิ่งไปกับตลาดซับมาไปอิสราเอลนี่เป็นสตาร์ทอัพเนชั่นเพราะว่าชาติเขาเล็กมากแล้วก็อายุสั้นก็คืออายุอิสราเอลประเทศเพิ่งก่อตั้งเมื่อ70กว่าปีที่แล้วเพราะฉะนั้นประเทศเขาเองก็เป็นสตาร์ทอัพเนชั่นโดยระยะเวลาบ้านเราสุโขทัยก็700กว่าปีแล้วนะเพราะฉะนั้นmindset mentality ของคนอิสราเอลกับคนไทยต่างกันและอิสราเอลเนี่ยแทบทุกคนต้องเกณฑ์ทหารต้องไปเป็นทหารเกณฑ์ทหารเมืองไทยถือเป็นแฟชั่นความเท่แต่อิสราเอลนี่คือต้องเกณฑ์ทหารเป็นวินัยเป็นการฝึกฝนเพราะฉะนั้นนักธุรกิจอิสราเอลทุกคนเนี่ยมันมีทั้งสมองในความคิดที่เทรนวินัยการเทรนออกมาแล้ว deliver ทุกอย่าง on time หรือ schedule ที่เขาตั้งไว้เนี่ย amazing เหมือนกันในความคิดที่ในแบบและกฎหมายเขาเปิดมากโอ้กฎหมายเขาวิ่งเขาน่าจะ flexible เรื่อง startup มากทำให้มัน attract ทั้งเงินลงทุนจากอเมริกาและเขาอยากมาบ้านเราเขาเริ่มมาแล้วด้วยจริงแล้วนะครับถ้าเกิดสนใจใครสนใจจะพบกับพาร์ทเนอร์ที่ทำพวก fintech หรือพวกที่เกี่ยวกับ ecosystem ของ blockchain อิสราเอลเนี่ยเขามาแล้วและเขา welcome มากวันก่อนก็จัดงานถึง sparks ของสนชที่เป็นอีเวนท์ที่เป็นเรื่องสตาร์ทอัพเขาก็ไฟแนนซ์เขาช่วยไฟแนนซ์สตาร์ทอัพอีเวนท์ที่สนชจัดคุณไอเทนที่มาจะมาเมืองไทยอีก2อาทิตย์นี้นะครับก็เป็นอีโคซิสเต็มที่สร้างขึ้นทั้งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะสำคัญคร่าวๆครับตอนนี้ด้านล่างมีใครอยากจะสอบถามได้เพิ่มเติมไหมคะรวมไปถึงคำถามจาก Facebook ด้วยนะคะมีไหมเอ่ยหลายคนบอกว่าสนใจมากเลยอยากจะลงทุนของ ICO มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็เดี๋ยวขอเสริมอีกนิดนึงแล้วกันนะครับเกี่ยวกับ ICO ก็สั้นๆนะครับก็จะได้ไม่เท่ากับเวลาคือผมมองว่าจริงๆผมเองนะครับก็มองว่าแน่นอนแหละคือ ICO ตัวไหนดีไม่ดีถูกไหมครับที่เราควรจะมองหนึ่งเราต้องดูว่าเขามี product จริงหรือยังคือบางทีการเขียน white paper ว่าเราจะทำนั่นทำนี่เนี่ยมันค่อนข้างเสี่ยงที่ว่าเขาอาจจะทำได้ไม่จริงถูกไหมครับแต่ถ้าเขาทำได้จริงเขามี product จริงแล้วเขาต้องการเงินทุน ICO เพื่อไป scale up นะครับเพื่อขยายตัวธุรกิจขยาย business ขยาย product ทำฟีเจอร์ใหม่ๆอะไรขึ้นมาเนี่ยซึ่งมันเป็นอะไรที่ก็ค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจได้ในระดับหนึ่งสองนะครับทีมเนี่ยคือเราดูหน้าคนทำไว้ก่อนเลยว่าเฮ้ยใครเป็นคนทำเรารู้จักเขาไหมแล้วเขาเป็นใครโปรไฟล์เป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆเมื่อตอนอย่างที่ทางคุณปิ่นพูดตั้งแต่ปี98-99ที่คุณปิ่นเริ่มทำงานตอนนั้นผมก็เริ่มทำเว็บไซต์ทำบริษัทเกี่ยวกับเกมนะครับผมมองว่าเกมเป็นโอเคแหละเป็นสิ่งที่ผมชอบผมรู้จักน้องๆทีม Zmind เนี่ยก็เพราะว่าเกมนะครับผมทำบริษัทเกมนะครับอยู่ในเครือเป็นบริษัทลูกแล้วกันนะครับของอยู่ในเครือของ HSoft นะครับบริษัท HSoft Corporation มหาชนที่เป็นบริษัทเกมออนไลน์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยนะครับผมก็เป็นบริษัทไซเบอร์เกมนะครับเป็นบริษัทลูกก็ที่บอกก็เริ่มต้นตั้งแต่ปี98-99จนกระทั่ง Acesoft เข้ามหาชนนะครับจนกระทั่งผมก็ได้รู้จักพวกพาร์ทเนอร์และก็บริษัทต่างๆทั่วโลกนะครับก็มีที่เป็นอันนี้จริงๆเลยก็มีปี2005เนี่ยผมได้พัฒนาแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับกับเพื่อนที่สิงคโปร์ช่วยกันพัฒนานะครับชื่อ NeoChain NeoChain เนี่ยคือคนที่สร้างแพลตฟอร์ม GGC แพลตฟอร์มนะครับเมื่อก่อนชื่อเป็นเขาจดทะเบียนบริษัทชื่อ Ocean Technology นะครับและตอนหลังเนี่ยก็มี VC แล้วกันนะครับที่คือ Tencent เขามา take over ไปตอนปีประมาณ2007นะครับซึ่งก็คือเขาก็เปลี่ยนชื่อจาก Ocean Technology ไปเป็น Garena นะครับแล้วก็จะมีทีม
เพื่อนๆกันอีกแล้วที่รู้จักกันทั้งหมดบริหารอยู่จนกระทั่งตอนนี้เขาก็ลิสต์ไปเข้าอยู่ในตลาดนิวยอร์กที่อเมริกานะครับจะเปลี่ยนชื่อเป็น C Group นะครับซึ่งที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ย VC ค่อนข้างมี power นะครับก็คือเขาเรียกว่าเขามีเงินเขาสามารถ funding ได้ในลักษณะที่ว่าเติมเงินไม่อั้นนะครับบุ๋นบุฟเฟ่คือเติมได้ไม่จำกัดซึ่งทำให้สตาร์ทอัพเนี่ยเกิดได้เร็วมากแต่สำหรับ ICO เนี่ยคืออย่างที่บอกครับว่าถ้าไม่ใช่บริษัทที่อย่างที่บอกในไทยเราที่ทางปินพูดมีเรื่องข้อจำกัดเยอะแยะมากมายใน VC ในบ้านเราที่ค่อนข้างจะสนับสนุนสตาร์ทอัพค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่า ICO เนี่ยคือค่อนข้างตอบโจทย์แต่ต้องเลือกโปรดักต์เลือกทีมให้ดีนะครับก็จะเป็นอะไรที่เราจะเขาเรียกว่าอะไรปลอดภัยได้ในระดับหนึ่งในการลงทุนนะคะก็เป็นคำแนะนำดีๆนะคะตอนนี้มีคำถามน่าจะมาจากทาง Facebook นะคะถามคุณแมนค่ะว่าจะเข้า Exchange ไหนบ้างนะแล้วก็อยากจะลงทุนเนี่ยหาข้อมูลได้ที่ไหนรวมไปถึงนะคะว่าทำไมเราใช้นโยบายเป็น Buy Back Burn แทนที่จะใช้เป็น Buy Back แล้วก็ Add Onครับทางเรื่องเข้าทาง Exchange ไหนบ้างนะครับเรามีแผนว่าเราจะเข้าทาง Exchange ในไทยหรือว่าต่างประเทศนะครับผมแล้วก็ Exchange ที่เราเป็นเป้าหมายในแรกๆเนี่ยก็ต้องมีโวลูมค่อนข้างสูงนะครับได้รับความน่าเชื่อถือสูงนะครับเพราะว่า Exchange เนี่ยถ้าเกิดแน่นอนว่าซื้อมาสภาพคล่องเนี่ยทุกคนจะต้องมีถูกมั้ยครับแล้วก็ต้องมีความปลอดภัยถ้าเกิดเป็น Exchange ที่เปิดมานานเนี่ยก็มีก็เป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือระดับนึงว่าเขามีความปลอดภัยนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยทุกคนจะบอกว่า Exchange เนี่ยหลายคนอาจจะได้ยินว่าโดนแฮกเงินอะไรเงี้ยครับผมจริงๆเนี่ยระบบคริปโตเคอเรนซีเนี่ยครับมันมีบล็อกเชนเป็นพื้นฐานเนี่ยเป็นอะไรที่แทบจะเข้าไปแก้ไขเข้าไปแฮกข้อมูลเลยค่อนข้างยากมากนะครับแต่จุดที่มันเป็นจุดอ่อนแล้วทำให้ถูกแฮกข้อมูลได้ง่ายสุดก็คือ Exchange นะครับมันคือจุดที่โลกจากบล็อกเชนเนี่ยแลกจุดแลกเปลี่ยนแล้วก็ออกมาเป็นเงินเฟียทเคอเรนซีนะครับผมนั่นคือถ้าเกิดมีความผิดพลาดทางด้านซีเคียวริตี้อะไรสักอย่างเนี่ยมันมีโอกาสที่เงินเราจะสูญหายตรงนั้นได้ครับเราก็ต้องมอง Exchange ที่มีศักยภาพนะครับทั้งเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศครับผมแล้วก็เมื่อกี้ผมถามว่าทำไมถึงเลือกนโยบายเรื่องการ buy back กับ add drop ใช่ไหมครับไม่เป็น buy back กับ burn ไม่เป็น buy back กับการ add drop นะครับขออนุญาตอธิบายคำว่า add drop ก่อนนะครับ add drop ก็คือเหมือนกับว่ามองให้เหมือนกับการปันผลนะครับคือการที่บริษัทซื้อเหรียญขึ้นมาหรือว่าผลิตเหรียญขึ้นมาเองตามแต่อะไรก็ตามแต่แล้วก็แจกเหรียญนี้ออกไปกับผู้ที่ถือโทเค็นทุกคนเราจะเรียกว่าการ add drop นะครับในเรื่องของกระบวนการ add drop กับการ burn เหรียญทิ้งเนี่ยเคยเปรียบเทียบหลายๆอย่างนะครับในเรื่องของข้อดีข้อเสียเนี่ยการแอร์ดรอปเนี่ยข้อเสียอย่างแรกเลยคือเรื่องของทางด้านกฎหมายนะครับมันมีความคาบเกี่ยวกับการที่มันเป็นการปันผลนะครับการปันผลก็คือมันจะเป็นเรื่องว่ามันเหมือนกับการเราปันผลเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของคาบเกี่ยวเป็นเรื่องของ security token นะครับอย่างที่สองก็คือเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับการแอร์ดรอปเนี่ยในมองในโลกของบล็อกเชนเนี่ยคือการที่เราเหมือนแจกเงินไปให้ทุกคนนะครับมันต้องมีกระบวนการที่เราต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการโอนสมมติว่ามีคน 20,000 30,000 คนเนี่ยแล้วก็คูณไปแต่ค่าโอนครั้งนึง3บาทนะครับ 30,000 คนก็ 90,000 บาทละนะครับแต่ในขณะที่การเบิร์นเหรียญทิ้งเนี่ยมันคือโอเปอเรชั่นเดียวเราจ่ายค่าธรรมเนียมแค่ครั้งเดียวนะครับอย่างที่3ก็คือเรื่องกับไอเชนด้วยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราแอร์ดรอปไปเนี่ยคำถามคือแล้วถ้าเกิดสมมติว่าผมถือเหรียญไว้อยู่ในไอเชนนะครับผมจะได้แอร์ดรอปมั้ยเพราะว่าการที่เราถือเหรียญไม่ว่าจะเป็นเหรียญอะไรก็ตามแต่ไว้ในเอ็กซ์เชนจ์เนี่ยเราไม่ใช่เจ้าของนะครับเอ็กซ์เชนจ์เขาเป็นคนถือเหรียญเรานั้นไว้แล้วเขาก็แค่บอกว่าคุณเป็นเจ้าของเท่านี้แต่เจ้าของจริงคือเอ็กซ์เชนจ์ดังนั้นถ้าเกิดผมอยู่ดีผมโยนเหรียญเข้าไปปุ๊บให้กับบัญชีนึงเนี่ยในเอ็กซ์เชนจ์เนี่ยเอ็กซ์เชนจ์ก็อาจจะอมเหรียญไว้ไม่แจกผู้ใช้ทุกคนก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเลือกกระบวนการแอร์ดรอปเราเข้าไปเช่นไหนเราต้องไปโผล่ว่าให้คุณช่วยซัพพอร์ตได้ไหมว่าเราแจกแอร์ดรอปให้คุณไปแล้วคุณต้องไปจ่ายต่อได้ไหมสู้เราก็เบิร์นทิ้งดีกว่าการเบิร์นทิ้งก็คือการลดสปายออกไปในระบบนะครับจะมองว่าเหรียญเราเนี่ยที่เซอร์คูลเลตอยู่ในตลาดก็จะลดปริมาณเรื่อยๆนะครับในขณะที่ธุรกิจก็โตขึ้นไปเรื่อยๆเงินที่มาไบแบ็กก็มากขึ้นเรื่อยๆสองสิ่งเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เพิ่มมูลค่าเหรียญนะครับเป็นกระบวนการที่ง่ายกว่าและให้ผลที่ดีกว่าค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะยกมือได้เลยนะคะมีไหมคะหลายคนบอกอยากจะสัมภาษณ์ส่วนตัวไม่เ